สามารถทำให้มะเร็งเต้านมที่เหลืออยู่กลายเป็นสภาวะปราศจากมะเร็งได้หรือไม่ในทางคลินิกหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามนั้นคือการควบคุมหรือกำจัดก้อนมะเร็งให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความรุนแรงของอาการและยืดอายุการมีชีวิตของผู้ป่วยแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาหลักด้วยเคมีบำบัดหรือยามุ่งเป้าแล้วแต่ในบางรายอาจยังมีก้อนมะเร็งหลงเหลืออยู่ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้ก้อนมะเร็งแพร่กระจายดังนั้นหากสามารถกำจัดออกไปได้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุสภาวะปราศจากมะเร็งทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามได้การสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็นจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสามารถระบุและกำจัดก้อนมะเร็งที่เหลือได้โดยตรงปลอดภัยไม่กระทบกับส่วนอื่นของร่างกายเพิ่มโอกาสการควบคุมโรคให้กับผู้ป่วยการสลายมะเร็งเต้านมด้วยความเย็นมีประสิทธิภาพแม่นยำปลอดภัยนี่คือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายมายังตับหลังจากได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและยามุ่งเป้าอาการคงที่เธอได้รับการสลายก้อนมะเร็งที่ตับเพื่อควบคุมโรคผลการตรวจร่างกายพบว่ายังมีก้อนมะเร็งเหลืออยู่ในเต้านมข้างขวาขณะที่เต้านมข้างซ้ายปกติดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ4ที่อาการคงที่หลังการรักษาเคมีบำบัดแล้วในกรณีนี้เราจะทำการสลายก้อนมะเร็งที่เหลือในเต้านมด้วยความเย็นเพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาวะปราศจากมะเร็งทางคลินิกซึ่งจะช่วยควบคุมอาการได้ดีนี่片อ่ะ这对这很清楚了哈เราเห็นก้อนมะเร็งในเต้านมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ซมจากการอัลตราซาวด์และ MRI ยังคงมีก้อนมะเร็งตกค้างดังนั้นเราจะทำการสลายก้อนมะเร็งนี้ด้วยความเย็นเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะปราศจากมะเร็งทางคลินิกคุณสามารถเห็นได้จากภาพว่าก้อนมะเร็งในเต้านมมีลักษณะเบาบางและมีขอบเขตไม่ชัดเจนคุณสามารถเห็นเข็มแทงผ่านก้อนมะเร็งในเต้านมไปกลางๆแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการสลายด้วยความเย็นเมื่อมองจากภาพตัดขวางปลายเข็มจะอยู่ตรงกลางของก้อนมะเร็งในพอดีซึ่งจะทำให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพดีคุณสามารถเห็นก้อนน้ำแข็งเริ่มก่อตัวแล้วมันจะค่อยๆทำให้ก้อนมะเร็งนั้นตายลงก้อนน้ำแข็งค่อยๆขยายตัวออกไปสำหรับก้อนมะเร็งขนาด 1.2 ซมนี้เราต้องให้ก้อนน้ำแข็งสลายมะเร็งอย่างสมบูรณ์โดยขอบเขตของก้อนน้ำแข็งต้องเกินขนาดก้อนมะเร็ง 1.2 ซมรวมเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 บวก 1.2 เท่ากับ 3.6 ซมจึงจะสลายก้อนมะเร็งได้อย่างสมบูรณ์ก้อนน้ำแข็งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.8 ซมแล้วซึ่งเกินกว่าขนาดก้อนมะเร็งบวกระยะห่างปลอดภัย 1 ซมอีกด้วยส่วนความยาวของก้อนน้ำแข็งนั้นยาวถึง 4.5 ซมจึงครอบคลุมบริเวณกว้างพอสมควรวันนี้เราใช้มีดความเย็นที่อุณหภูมิติดลบ194องศาเซลเซียสมาทำการสลายก้อนมะเร็งในเต้านมด้วยความเย็นซึ่งสามารถสร้างก้อนน้ำแข็งขนาดยาว 4.5 ซมและเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 ซมเพื่อสลายก้อนมะเร็งขนาด 1.2 ซมได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่สามารถควบคุมอาการโรคได้แล้วการสลายก้อนมะเร็งที่เหลือในเต้านมด้วยความเย็นนับเป็นทางเลือกที่ดีมากปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815801398